สวัสดีครับพบกับติ๊กเอนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับซึ่งวันนี้วันที่9นะครับตัวเกมได้แจ้งมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะมีการขอปรับราคาซึ่งเป็นป๊อปอัพที่เด้งไปเด้งมาอยู่ทุกวันนะซึ่งตรงนี้นะครับกลายเป็นดราม่าแล้วนะครับซึ่งเดิมนะครับทีมงานเนี่ยได้พูดกับปากตัวเองเลยนะครับในไลฟ์ของ YouTube ทางการครับว่าราคาเนี่ยเป็นการขอจาก iOS ซึ่งนะครับคุยกันแล้วว่าจะไม่ได้มีการปรับราคาหรือถ้าเกิดปรับเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้คือจากปากทีมงานเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าเกมมานะครับปกตินะครับ iOS จะต้องปรับไปก่อนแล้วก็ Android เนี่ยจะถูกปรับตามหลังนะครับซึ่งตอนที่เคยปรับตามล่าช้าสุดเนี่ยถึง 2-3 เดือนเลยทีเดียวนะกว่าราคา Android จะปรับขึ้นมาเท่า iOS ครับแต่ตอนนี้ID 10ของผมเข้ามาครับซึ่งผมดูใน ID อื่นๆของผมเนี่ย ID 5 ID 4ก็ปรับเรียบร้อยนะครับนะครับราคาสุดท้ายเป็นตามนี้นะครับถ้าสุดท้ายเป็นตามนี้จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าก็มีผลอยู่แล้วนะครับสำหรับอาจจะเป็นสายเติมเล็กน้อยนะสายเติมจำกัดงบหรือแม้กระทั่งคนที่เติมเยอะๆมีผลอย่างแน่นอนครับเพราะว่าราคา988รูบี้เดิม 1,800 บาทเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 1,990 ก็คือเพิ่มมา190บาทนะครับแต่ผมจะให้ดูรูปนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นราคาในสโตร์ของ ID หลักผมเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับแต่อย่างใดนะครับซึ่งนะครับเมื่อเช้ามีน้องๆแจ้งเข้ามาเรื่องของการถอดเกียร์แล้วมีการเด้งเกมถอดเกียร์ด้วยโฆษณานะแล้วก็เด้งหลุดออกจากเกมไปเลยครับซึ่งตอนนี้ปัญหาในเกมเนี่ยเยอะมากผมก็แอบเซ็งอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าคือหลายส่วนมีผลนะอย่าง PVP ดูรีเพลย์ไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทีมงานแจ้งมาว่าในสัปดาห์นี้จะมีการแก้นะครับรีเพลย์นะครับที่แบบดูแล้วมันเด้งออกนะครับมีผลอยู่เหมือนกันนะคือผมบางทีก็ดูโปรบ้างบางทีก็ไม่ได้ดูโปรหรอกแต่ว่าจะดูว่าแบบเฮ้ยเกมตั้งรับเราเนี่ยแพ้เพราะอะไรใน ID หลักผมเนี่ยจะมีการปรับทีมในเกมตั้งรับอันนี้ของผมมีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะผมจะดูว่าแบบไอ้ตัวทางคอมโบไหนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในเกมตั้งรับนะครับมีผลอยู่เหมือนกันนะแล้วดูไม่ได้แบบเนี้ยก็เลยแบบอ่ะแพ้ก็ปรับไปไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะถูกเลื่อนเวลาออกไปอีกเนื่องจากว่าหลังบ้านเนี่ยเขาพัฒนาข้อมูลอยู่แล้วมันยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็บั๊กก็มีเต็มไปหมดเลยและล่าสุดก็ถอดเกียร์เด้งหลุดออกจากเกมหรือบางทีกดเรียกเพื่อนมาก็หลุดเกมกดดูเพื่อนก็หลุดเกมตอนนี้เป็นปัญหาค่อนข้างจะเยอะมากอันนี้คือใจร่มๆก่อนใครคิดว่ามีปัญหาจะเลิกเล่นเราไม่ว่ากันนะบางคนอาจจะบอกว่าราคาปรับเพิ่มขนาดนี้เดี๋ยวเกมก็ต้องเจ๊งแล้วเดี๋ยวเกมก็ต้องปิดอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเราไม่ว่ากันนะแต่ว่าเราให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่าตัวเกมวางแผนพัฒนานะโคลาโบดีลเรียบร้อยเนี่ยไปจนถึงมีนาปีหน้าแล้วนะครับซีซั่น9เนี่ยแผนพัฒนาอัปเดตเนี่ยไปจนถึงมีนาปีหน้าแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็อยู่ไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็แผนพัฒนาต่อเนี่ยซีซั่น10ก็ปรับขยับแล้วใช้คำว่าขยับแล้วแต่ว่าปัญหาเรื่องของในเกมเนี่ยถ้าไม่แก้มีปัญหาเยอะนะครับราคาขึ้นขนาดนี้ไม่ได้แก้เนี่ยอันเนี้ยผมว่าก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วล่ะแต่ตรงนี้นี่เราดูตรงนี้ก่อนนะครับ390รูบี้กับ572รูบี้เนี่ยราคามันขึ้นมาเท่ากันทีมงานบอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจะไม่ได้มีการปรับราคาหรือปรับก็เล็กน้อยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเติมนะตอนนี้อย่าเพิ่งเติมด้วยรูบี้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีการรีเซ็ตค่าที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่อันนี้ต้องดูก่อนนะว่าผิดพลาดจากตรงไหนหรือคุยกันไม่ลงตัวหรือยังไงอันนี้ต้องรอติดตามน่าจะพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบั๊กในเกมก็ค่อนข้างจะเยอะครับเดี๋ยวดูแพ็กเกจในเกมครับว่ามีการปรับไหมอันนี้น่าจะไม่ได้ปรับนะถ้าแพ็กเกจไม่ปรับเนี่ยสุดท้ายถ้าสุดท้ายนะแพ็กเกจไม่ได้มีการปรับราคาหรือปรับเฉพาะบางแพ็กเกจอันนี้ผมว่าผมโอเคเพราะว่า ID หลักผมเนี่ยเติมรูบี้ไม่ได้เติมนานมากแล้วนะครับ ID หลักผมจะเติมแต่แพ็กอย่างเดียวนะส่วน ID รองไม่ได้เติมอยู่แล้วนะครับน่าจะไม่ได้ขึ้นนะเพราะดูทรงแล้วจะเหมือนเป็นราคาเดิมๆอยู่นะครับผมจำได้ว่าการเรนเจอร์มัน299นะครับฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งเติมใจเย็นๆครับหรือถ้าจะเติมไปเติมในสโตร์นะครับเพราะว่าในสโตร์เนี่ยคิดว่าราคายังไม่ได้ปรับอันนี้คือ Android นะนะครับใน Play Store เนี่ยของผมเนี่ยยังไม่ได้ปรับฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเดี๋ยวผมก็รอข้อมูลจากทีมงานอยู่นะครับว่าไปคุยแล้วได้ผลยังไงเพราะว่าอันนี้คือเปิดแล้วครับเขาไปเปิดเลยครับว่าอ้าวทำไมปรับอ่ะเพราะว่าเขาบอกกันไว้แล้วครับว่าจะไม่ได้มีการ
ปรับราคาหรือถ้าปรับก็มีการปรับเล็กน้อยอ่ะสุดท้ายตรงนี้ต้องรอดูนะถือว่าเป็นดราม่าอยู่เหมือนกันนะเออแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเดือนหน้าโคโรโวมาเสียงก็จะเงียบๆไปสักนิดหนึ่งถ้าสุดท้ายนะถ้าสุดท้ายแบบว่าราคาแพ็คมันมีการปรับสมมุติว่าปรับรูบี้เนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้เติมอยู่แล้วในส่วนของรูบี้นะเพราะว่าแพ็คเกจต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการเติมรูบี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็วางแผนกันให้ดีๆนะเราก็แนะนำโดยตลอดนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะสอนสายฟรีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับว่าไอ้สายฟรีวางแผนยังไงเล่นยังไงนะครับหรือว่าเล่นแบบ ID 10ก็ได้นะครับสร้าง ID ใหม่ขึ้นมาซะเลยนะเนี่ยรูบี้ก็วางแผนเดือนหน้านะไม่มีถึง 2,100 รูบี้นะครับแล้วก็ไปลุ้นโคโลโบอันนั้นเกิดใครคิดว่าแบบเอ้ยไม่ไหวจริงๆโหเพิ่มแพงขนาดนี้แล้วบั๊กในเกมก็แก้ช้ามีปัญหาเยอะอันนี้เราไม่ว่ากันนะทุกคนก็สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองจะเลิกเล่นจะขายดียังไงก็ว่ากันไปนะเพราะผมเชื่อว่าทีมครับทีมการตลาดของเกมไรเนนเจอร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคือมีลูกล่อลูกชนน่ะสุดท้ายเดี๋ยวเขาต้องเอาอะไรออกมาที่แบบว่าแก้ปัญหานะเพราะว่าเกมเปิดมา8ปีเนี่ยปัญหาแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับแล้วก็คนเลิกเล่นนะครับแบบวนเวียนเปลี่ยนหน้ากันไปนะครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเป็นเรื่องปกติผมใช้คำว่าเป็นเรื่องปกตินะครับน้องสกายวอล์กเกอร์ที่ได้อันดับ1ตำนานเนี่ยเขาแจ้งเข้ามาเมื่อเช้านะว่าเขาถอดเกียร์น่าจะถอดเกียร์ด้วยโฆษณานะแล้วก็เด้งหลุดออกจากเกมนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าด้วยความที่ว่าข้อมูลหลังบ้านโอ้อัปเดตเยอะเวลาอัปเดตเนี่ยมันก็จะมีผลต่อหน้าบ้านนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ก็แบบเรียกได้ว่าเยอะแยะเต็มไปหมดผมเองเอาจริงๆผมจะเซ็งเรื่องของบั๊กในเกมที่มันมีผลต่อผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับอย่างรีเพย์ PVP เนี่ยกดดูไม่ได้ครับมันดูไปได้นิดเดียวแล้วก็เด้งออกนะครับอันนี้เป็นทุกคนทุกระบบนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นทุกคนทุกระบบนะไม่ต้องกลัวนะครับบางคนอาจจะบอกว่ารีเพย์ดูไม่ได้โปรก็สบายเลยสิอันนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่ามันจะมีโปรบางอย่างที่ดูรีเพย์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะมีก็คือแบบพวกโปรนินเนียนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ปล่อยไปทำบุญไป1สัปดาห์นะครับรอสัปดาห์หน้านะครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะแก้ภายในสัปดาห์นี้แต่ดูทรงแล้วเนี่ยมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกดูแล้วเนี่ยน่าจะสักพักนึงนะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเล่นแบบรอดีกว่าเล่นรอกิจกรรมอ่ะเดี๋ยววันนี้อีกคลิปหนึ่งนะจะเป็นเฉลยแล้วนะครับเฉลยอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอดูอีกคลิปหนึ่งนะก็น่าจะลงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับนี่ก็จะเป็นรอ1สเต็ปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็นู่นครับไปรอคำใบ้โคโลโบนะครับกิจกรรมต่างๆในเกมนะครับนะครับคือไม่ต้องห่วงนะมีผลอยู่แล้วล่ะถ้าสุดท้ายราคาเขาปรับเพิ่มแบบนี้นะครับนะครับแต่ว่าคนที่แบบเขามีงบอยู่แล้วอะคือผมว่าเขาก็เติมอยู่นะสำหรับคนที่บอกว่าแบบไอ้เกมจะต้องเจ๊งแน่ๆขึ้นมาราคาขนาดเนี้ยผมว่าสุดท้ายน่ะมันจะต้องมีการปรับตัวเหมือนคนเราปกติอะคนเราปกติน่ะสมมุติค่าครองชีพสูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเช่นอาจจะหาช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นเซฟเงินในกระเป๋าสมมุติถ้าเป็นในเกมแรนเจอร์เนี่ยก็อาจจะแบบโคโลโบก็จะเบาๆไหมอะไรประมาณนี้ไม่รู้ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรต่างๆนะแต่จุดหนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยอันนี้สำคัญครับคือพวกรายได้อื่นๆเป็นรายได้เสริมของตัวเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากผู้เล่นเนี่ยที่ยังเล่นอยู่ในเกมแล้วครับแล้วก็อาจจะแบบอ่ะเล่นผ่านด่านไม่ผ่านนะครับหรือนะครับกดดูโฆษณาถอดเกียร์พวกนี้จะเป็นรายได้เสริมของตัวเกมนะครับซึ่งถ้าผู้เล่นไม่ได้อยู่ในเกมเยอะแล้วตรงนี้หายไปเนี่ยรายได้ก็ลดลงนะมีผลนะนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าแบบเอ้ยเราเล่นเป็นสายฟรีหรือสายแพ็คแต่ยังเล่นอยู่ในเกมนะครับเกมเขาก็ยังมีรายได้อยู่นะรายได้ที่แบบเอ้ยเราถอดกงถอดเกียร์อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเข้ามาในเกมเห็นอาจจะเห็นสปอตโฆษณาต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ของตัวเกมอยู่แล้วอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะปีนี้โอ้โหได้ว่าอัปเดตสู่ซีซั่น9ได้แบบแป๊บเดียวเองนะดราม่าแบบมาตึมเลยนะครับคือหลักๆก็เนี่ยแหละนะก็คือเรื่องของราคานะครับเพราะว่ามีผลคือตอนที่แบบว่ายังไม่ได้มีการอุดซึ่งการอุดผมเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยว่าทำไมเขาถึงต้องอุดนะครับคือด้วยความที่ว่าในประเทศที่แบบ
ID Game Ranger โอ้โหมีอยู่จำนวนน้อยนิดอาจจะมีแบบหลักร้อยนะครับหรือไม่ถึงด้วยซ้ำนะนะครับแต่ปรากฏว่ายอดการเติมเนี่ยมันพุ่งเป็นแบบว่าหลักหมื่น ID แบบนี้นะครับระบบส่วนกลางเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันมีปัญหาเขาต้องการให้แบบการเติมเนี่ยมาจากประเทศนั้นๆโดยตรงจริงๆนะประเทศนั้นๆก็จะได้ประโยชน์ไปนะเช่นโบนัสอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของญี่ปุ่นเลยครับอันนี้คือเป็นเรื่องของญี่ปุ่นนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศไหนประเทศหนึ่งนะคือญี่ปุ่นเขาเป็นคนจัดการตรงนี้นะครับเขาก็เลยทำการอุดตรงนี้ไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่อุดเนี่ยหูคนเติมเยอะมากจริงๆนะคือเรียกได้ว่าคนที่แบบไม่เคยเติมก็กลับมาเติมนะครับคนที่แบบว่าเติมเล็กน้อยก็ได้เติมเพิ่มขึ้นนะผู้เล่นก็จะได้รุ้นครับรุ้นหาเรนเจอร์รุ้นเกียร์เพื่อที่จะมาสู้คือส่วนใหญ่น่ะคนอยากจะเล่นเกมนี้ให้สนุกโดยการที่มีเรนเจอร์ตัวเก่งๆมีเกียร์ดีๆอันนี้เราก็เข้าใจนะแต่พอเกมทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผู้เล่นก็จะหายไปนะครับนะครับอาจจะเลิกไปเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะหยุดเติมไปนะซึ่งพอเขาเปิดไม่ได้ความเครียดก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรนเจอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเกียร์เนี่ยก็มาเป็นเกียร์8ดาวอีกแล้วปรับขึ้นราคาแบบนี้อีกนะแน่นอนครับผมเชื่อว่าต้องมีผู้เล่นที่หายนะครับซึ่งผมไม่ว่านะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าซีเรียสจริงๆนะครับแต่อย่างผมนี่ผมบอกไปแล้วนะว่าแบบเราอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับอยู่กันยาวๆนะครับไม่ว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายังไง ID รองผมก็ไม่ได้เติมอยู่แล้วอ่ะเราก็วางแผนเปิดกระช่านะเปิดไม่ได้ก็เล่นโดยทีมเก่านะครับดู ID 10นะนี่ ID 10ก็ไล่เล่นแล้วนะครับในส่วนของด่านยากหอคอยนะครับก็ยังมีตัวกระช่าอยู่นะตัวกระช่าเปิดเรนเจอร์ครับโชคดีได้รูบี้เหลือก็ไปเปิดเกียร์เปิดกบอะไรก็ไปครับแต่อย่างเกียร์เนี่ย8ดาวอันนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันออกยากจริงๆอ่ะคือเดิม7ดาวก็ออกยากอยู่แล้วนะโอ้โหแล้วยิ่ง8ดาวออกยากเข้าไปอีกอันนี้เราก็จะเล่นแบบเหมือนเล่นอยู่ในกลุ่มของเราผมมองแบบนั้นนะส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะมันอาจจะแบบเหมือนเป็นในมุมที่แบบว่าสมมติร้านอาหารราคาแพงเงี้ยร้านอาหารที่เป็นแบบว่าโหมื้อนึงกินทีอาจจะต้องบดมื้อละหลายพันหรือเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราก็แค่มองว่าก็ไม่ใช่ที่ของเราเราก็จะไปกินหมูกระทะอะไรประมาณนี้กินอาหารตามสั่งอันนี้เป็นมุมของผมนะทุกอย่างมันมีการแบ่งระดับอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรารับได้ไหมเราทำใจได้ไหมนะครับอย่างเนี้ย ID น้องๆของผมเนี่ยสายฟรีนะครับถ้าเพิ่งสร้างใหม่ๆนะครับเป้าหมายก็แค่แบบจบหลีกทองก็พอใจแล้วนะครับแต่พอเล่นไปนานขึ้นเล่นนานขึ้นโชคดีนะครับเปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆเปิดได้เกียร์ดีๆนะครับแน่นอนก็พัฒนาให้ขึ้นไปเป็นหลีกเพชรนะครับผมก็จะเล่นสเต็ปไปตามเนี้ยแต่ถ้าเกิดเล่นแบบนานมากจริงๆนะครับเล่นนานมากจริงเปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆเกียร์ดีๆด้วยนะครับก็พัฒนาขึ้นไปเป็นมาสเตอร์สายฟรีทำได้อยู่แล้วแต่ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลานะเอาจริงนะคือส่วนใหญ่จะไม่อดทนรออ่ะใช้คำนี้ไม่อดทนรอครับเหมือนทีมสโมสรฟุตบอลบางทีมนะครับที่ไม่อดทนรอความสำเร็จนะก็เลยแบบว่าครับมีอะไรก็ซื้อผู้เล่นเข้ามาครับเปลี่ยนโค้ดครับประมาณนี้ครับแต่บางทีมครับไม่ได้แชมป์มาไม่รู้กี่ปีแล้วครับปีนี้ก็ไม่ได้แชมป์อีกก็ต้องอดทนต่อไปมันเหมือนแบบใจเรารักเหมือนแบบคนเชียร์ฟุตบอลน่ะที่เขาแบบเชียร์แบบเป็นเชียร์ฟุตบอลจริงๆอ่ะอย่างผมเนี่ยเชียร์ฟุตบอลเชียร์ทีมนึงเนี่ยก็เชียร์มาแบบนานมากเกิน20ปีอย่างเงี้ยก็ไม่เปลี่ยนครับผมก็ไม่เปลี่ยนทีมเหมือนไลน์เรนเจอร์ล่ะไลน์เรนเจอร์จะเป็นอะไรก็ตามราคาจะขึ้นขนาดไหนใจเรารักไปแล้วนะครับเราก็อยู่กับมันอ่ะเหมือนผูกพันอ่ะเกมมันเปิดมานานนะเราก็เล่นอยู่ทุกวันครับวันนึงถ้ามันขาดหายไปเราก็รู้สึกแบบว่าก็แปลกๆนะเอาจริงนะอ่ะสุดท้ายครับก็ระหว่างคุยกันครับก็มาเล่นดันยากนะครับอันนี้เดี๋ยวมีคนสงสัยว่าทำไมพี่ใช้ตัวบินครับไม่มีเรนเจอร์ครับเรนเจอร์มีอยู่เท่านี้นะอย่างแบบนี้เราก็เล่นด้วยความอดทนว่าเดือนหน้าครับเดือนหน้าเป้าหมายคือโคโดโบนะครับถ้าตั๋วกาชาที่ดองเอาไว้ได้เปิดเรนเจอร์แล้วเปิดได้นะตั๋วกาชานะรูบี้ก็จะไปรัวเกียร์แล้วครับ
รูบี้จะไปรัวเกียร์เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าทำได้ไอดีก็ไปไวครับแต่เนี่ยคือได้อัลเบโดในของเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็จะสบายสบายนิดนึงครับเนี่ยในรอบที่แบบว่ามีเรนเจอร์ตัวโหดผิดปกตินะครับมีค่าแฝงพิเศษนะครับสบายสบายครับนี่ใช้อัลเบโด2ตัวเลยครับอัลต้า1ตัวครับเอามาข้ามหนึ่งเดียวนะไอตัวหนึ่งไฮเปอร์เอามาทำค่าแฝงครับนี่พอดูครับก็จะเป็นคลินะครับคลิเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาเรนเจอร์นะอ่ะฉะนั้นใครจะดราม่าไปทางไหนโอเพ่นครับโอเพ่นชัดเลยตามสบายตามสะดวกครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต้องรอดูครับว่าเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับสุดท้ายจะไปลงเอยที่ยังไงมีการผิดพลาดทางด้านรีเซ็ตราคาไหมราคาจริงๆจะต้องปรับขึ้นไหมหรือจะเป็นราคาที่เท่าเดิมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูพักหนึ่งนะคิดว่าพักหนึ่งนะคือเดือนนี้ก็ตึงๆกันหน่อยครับก็ดีแล้วล่ะจะได้วางแผนกันว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเติมอย่าเพิ่งเปิดแต่ว่าผมมองแบบนี้นะถ้าราคาแพ็คไม่ได้ปรับสมมุติไปปรับรูบี้อย่างเดียวเนี่ยผมยังโอเคในส่วนตรงที่ว่าบางคนเขาเป็นแค่สายแพ็ครูบี้เขาไม่ได้เติมเงี้ยเขาก็โอเคนะอย่างไอดีหลักผมเนี่ยรูบี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าเติมเองด้วยรูบี้ล่าสุดเนี่ยกี่เดือนแล้วจำไม่ได้นะผมไม่ได้เติมนะส่วนใหญ่รูบี้ผมจะแบบเก็บสะสมจาก PVP นะครับแล้วก็จากแพ็กเกจแล้วก็สมมุติว่าโชคดีเปิดได้ไวนะครับอย่างรูอย่างเกียร์เนี่ยไอดีหลักผมก็แบบโอ้โหเปิดนิดหน่อยนะแต่เดือนนี้ก็ใช้รูบี้ที่เก็บไว้เปิดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะก็วางแผนกันเอานะครับสุดท้ายเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าราคาในสโตร์นะครับราคาแพ็กเกจนะครับจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย390กับ572เนี่ยราคามันขึ้นผิดพลาดอยู่นะครับก็เลยไม่รู้ว่ารีเซ็ตค่าผิดหรือคุยกันยังไงไม่รู้นะยังตกลงกันไม่ลงตัวไหมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องสุดท้ายรอดูพร้อมกันนะแล้วก็สำคัญสุดก็คือแพ็กเกจถ้าแพ็กเกจไม่ขึ้นราคาเนี่ยส่วนตัวผมว่าก็ยังโอเคในส่วนหนึ่งนะของคนที่จะเติมแค่แพ็กเกจนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ต้องมีผลนี่แหละก็สุดท้ายต้องรอดูนะรวมถึงบั๊กต่างๆในเกมด้วยนะครับว่าแล้วจะแก้ตอนไหนรออยู่นะเดี๋ยวเดือนนี้ก็นอกจากปัญหาในเกมนะปัญหาในเกมราคารูบี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในเกมไลเลนเจอร์ครับแล้วก็ในส่วนของโคลาโบนะคำบงคำใบก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์สุดท้ายอันนี้โอใจรอนะโอเคเดี๋ยววันนี้อีกคลิปนึงเดี๋ยวมารอดูครับว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรมารอติดตามกันในคลิปที่ช่องนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ